เราอยู่ในสังคมแบบนี้เหรอครับเราอยู่ในสังคมที่เราทำมาแล้วก็ตามแต่แล้วมันก็พร้อมจะหายไปเพราะไอ้อำนาจที่อยู่เหนือเราเหรอฮะนี่เป็นสังคมที่เราอยากจะอยู่เหรอครับนี่คือสังคมของเราเหรอครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะพูดแบบนี้ดีไหมแต่ว่าเราปล่อยให้มันมีการยุบพรรคเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นต่อไปเรากำลังคาดหวังอะไรอยู่ครับเรากำลังมองหาอะไรอยู่เราคาดหวังว่ามีพรรคใหม่เลือกใหม่ในกลไกแบบนี้นะครับไอ้พรรคใหม่ของเราไม่ว่าจะถูกยุบอีกก็ได้คำถามคือเราแก้ไขอะไรมันได้นะครับในเมื่อไอ้คนที่มันควรจะแก้ไขกฎหมายได้เนี่ยพอไม่แตกกฎหมายพรรคไม่กระโดดยุบประชาชนนะครับประชาชนอย่างเราเนี่ยครับประชาชนอย่างเราที่อยากจะแก้กฎหมายมีตัวแทนเพื่อจะแก้กฎหมายไอ้เหี้ยตัวแทนไม่ก็โดนยุบพรรคนี่มันบ้ามันบออะไรครับผมถามจริงนี่คือสังคมที่เราอยากจะอยู่เหรอครับนี่คือมาตรฐานที่เรายอมรับได้เหรอครับนี่มันสังคมที่เราพูดอะไรไม่ได้เหรอครับเราพูดเรื่องแก้กฎหมายไม่ได้โดยคนที่มีหน้าที่แก้กฎหมายก็พูดถึงมันไม่ได้แล้วประชาชนทั่วไปครับเราจะพูดถึงมันในฐานะอะไรได้บ้างหรือพูดไม่ได้เลยเราพูดถึงเรื่องกษัตริย์เรื่องมาตรา112เราพูดถึงมันในฐานะการศึกษาเราไม่ก็พูดไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้พูดถึงก็ไม่ได้จะแก้ไขแม่งก็ไม่ได้แล้วมันมีเพื่ออะไรมันมีอยู่ได้ยังไงด้วยอำนาจแบบไหนด้วยอำนาจที่ตัวเราเองก็แตะต้องไม่ได้นี่คือสังคมที่เราอยู่แล้วครับ